เป็นยังไงครับเจอครั้งแรกเจอครั้งแรกก็คือเจอครั้งแรกผมว่าเขาก็ดูเป็นคนที่แบบน่ารักดีดูเฟรนลี่แต่ว่าเหมือนช่วงแรกเราไปเขาจะเก่งๆผมแต่เงียบอะไรช่วงแรกที่เจอพี่เจก็จะแบบปกติอาจจะเป็นคนแบบเฟรนลี่เขาหาคนง่ายแต่พอแบบเจอพี่เจก็แบบเก่งรู้สึกเก่งไม่กล้าเข้าหาเก่งกล้ามหรือเปล่าเออใช่เก่งกล้ามแต่รัดคอได้แล้วแหละอันนั้นไปธนูหรือเปล่าธนูหรือเปล่าไม่คือแบบเราพยายามจะหาค่อยๆเข้าไปหาแบบเข้าไปทำความรู้จักกับเขามากกว่าเริ่มเข้าไปพูดคุยมากกว่าแต่ถ้าเป็นปกติเลยก็คือแบบพุ่งเข้าไปเลยกับเราใส่เลยเหรอแต่กับพี่เจแบบเหมือนเขาก็น่ากลัวแหละนิดนึงไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะบอกไม่ถูกแต่ว่าแบบพอได้รู้จักเขาจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากใช่น่ารักมากจริงๆคนนี้ก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันใช่เขาน่ารักแล้วยอมไหมครับจริงๆเราอยู่ด้วยกันบ่อยนะผมคุยด้วยกันเยอะมากนะครับแบบอัดเองก็จะแบบให้กำลังใจตลอดเพราะทุกครั้งที่ไปกองไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบพอวันไหนที่แบบอีกฝั่งยังเล่นไม่ได้เงี้ยก็ได้แบบอยู่ใกล้ๆกันอะไรแล้วแบบให้กำลังใจกันแบบนั่งคุยกันนั่งแบบเหมือนบางครั้งก็นั่งเฉยๆนั่งแบบจับมือแล้วก็จับมือได้สติใช่ใช่แล้วเอาไปพึบพึบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปนี่คือไล่ใช่พิ้วแล้วก็ทำให้ช่วงที่เริ่มถ่ายก็ทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไประดับไปเรื่อยๆถ้าผมเป็นอัพนะครับอย่างแรกเลยนะที่ผมจะทำผมจะเข้าฟิตเนสว่าแล้วถ้าเป็นพี่ดูเจวันแรกนะฮะจะเอาร่างพี่ดูเจเนี่ยไปเต้นโคเวอร์ร่างนี้แข็งมากนะอยากเห็นแบบว่าความหล่อเหลาของพี่เจแล้วแบบเต้นไปด้วยอ่ะเลิฟชงเลิฟช็อตอ่ะแบบเซ็กซี่อ่ะเนาะใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคนสวยขาหมายถึงอัพครับผมเพราะว่าเตเป็นคนสวยเนาะซึ่งพระอาร์ตเนี่ยสวยไหมครับทุกคนอาร์ตสวยไหมครับผมสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมแล้วคุณคนสวยขาเรียกคุณเจเจว่าอะไรครับมีฉายาไม่เขามีฉายาของเขาอยู่นะทูเจไงทูเจโอเคโอเคแล้วลองเอ๊ะหรือว่ามีนอกเหนือจากนี้แต่เราไม่รู้ไม่เรียกเขาว่าบางทีก็เรียกเชฟบ้างเรียกแบบพนักงานบ้างอะไรอย่างงี้ทำไมเรียกเขาเชฟต้องถามเจเจด้วยแล้วครับว่าฉายานี้สวยไหมครับโอ้โหคือผมกล้าพูดเลยว่าในกินพอร์ตเดอะซีรีส์เนี่ยต้องยกให้คุณหนูเตคือสวย number one แหละเนาะสวยที่สุดในใจสวยเข้าไปสวยในใจสวยทางจะเรียกเหรอเอ้ยจ้ารางวัลกว่า10 ล้านบาทนะครับเกมซื้อดีเซเว่นนะครับ